10:45 นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาสดจากตรงบริเวณลานพาร์คพารากอนที่เห็นอยู่นี่คือสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็น1ใน3ห้างนะครับหรือว่าศูนย์การค้าที่วันนี้กลับมาเปิดตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นบรรดาคนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เมื่อเป็นย่านวัยรุ่นก็จะเป็นคนวัยรุ่นมาเดินกันเยอะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตรง BTS ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะรถไฟฟ้า BTS นั้นก็ให้เปิดให้บริการและวันนี้สังเกตว่าก็จะมีจำนวนของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็คือเดินทางมาเพื่อที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในส่วนหนึ่งกับทางห้างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นการเดินทางของขบวนรถตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ซึ่งก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในจำนวนหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภายในเราให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในห้างเหมือนกันนะครับนอกห้างเมื่อสักครู่นี่คือเป็นบริเวณภายในสยามพารากอนนะครับซึ่งก็มีบรรดาประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่มีการเปิดมาซึ่งก็เป็นวันแรกของการเปิดศูนย์การค้าสยามพารากอน1กันยายนเป็นต้นไปนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมบัญชาชุมชัยเวชเรื่องเด่นเศรษฐกิจมาสดกันที่นี่เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าหลังจากที่ศูนย์การค้าต่างๆนี่นะครับปิดมานานกว่า40วันวันนี้เป็นวันแรกครับทำให้เราเห็นการเดินทางออกมาของประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพกันนะครับสำหรับวันแรกของการที่มีการปรับมาตรการแล้วก็เปิดศูนย์การค้าขึ้นเป็นวันแรกคือวันที่1กันยายนเนี่ยนะครับก็พบว่าประชาชนออกมาคึกคักในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่ได้มาเดินห้างหรือว่าศูนย์การค้าเนี่ยเป็นเวลานานแล้วสิ่งสำคัญที่ทุกคนพูดถึงคือการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการซื้อสินค้าในหลายประเภทครับนอกจากนี้ก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขของห้างเราไปดูครับว่าวันนี้คนเดินศูนย์การค้าแถวนี้เขาคิดกันอย่างไรครับเนื่องจากว่าอัดอั้นนิดนึงอะค่ะว่าแบบอยากออกมาข้างนอกว่างแล้วอะค่ะก็เลยแบบไหนเปิดแล้วก็ลองมาช้อปปิ้งดูอะค่ะว่าอยากออกมาช้อปปิ้งอยากออกมาใช้จ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแต่ว่าเนื่องจากช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราไม่ได้เลือกของอย่างเต็มที่อะค่ะอ๋อพอดีผมครบแล้วด้วยครับครับแล้วก็มั่นใจในระบบของเขาครับก็เขามีสูตรล้างมืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วบุคคลที่ทั่วไปเขาก็รู้จักแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับขณะที่ผู้บริหารของศูนย์การค้าสยามพารากอนก็ประเมินนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดห้างน่าจะมีประชาชนกลับมาใช้บริการมากกว่าช่วงที่เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 5-6 เท่าตัวนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ 80,000 คนต่อวันครับแต่ว่าผู้ใช้บริการก็จะใช้เวลาอยู่ในห้างน้อยลงนะฮะสะท้อนจากข้อมูลการจอดรถในห้างแห่งนี้ซึ่งพบว่ารถที่จอดใช้บริการไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยมีมากขึ้นจากเดิม 40% เป็น 60% ครับและเชื่อว่าหลังจากนี้ภายใน2สัปดาห์หากสถานการณ์ยังปกติก็จะมีจำนวนผู้ใช้บริการเข้าศูนย์การค้ามากขึ้นนะครับทางศูนย์การค้าเองก็มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดครับโดยเฉพาะการขอความร่วมมือกับลูกค้าที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์การค้านะครับขอความร่วมมือฮะว่าผู้ใช้บริการนั้นไม่เดินดื่มน้ำหรือเดินรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้านะครับยกเว้นว่าจะนั่งรับประทานภายในร้านเท่านั้นส่วนข้อสงสัยที่ว่าถ้ามาเที่ยวศูนย์การค้าแล้วเนี่ยนะครับจะต้องตรวจชุด ATK หรือไม่ทางศูนย์การค้ายืนยันว่าไม่มีการตรวจนะฮะแต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการส่วนรวมด้วยนะครับขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันวันนี้ก็เห็นตรงกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายบวกกับการเร่งจัดสรรและฉีดวัคซีนเพื่อให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับและยิ่งหากรัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวให้ทันช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีจะช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับตามที่สบค.นั้นได้มีมติอนุญาตให้ศูนย์การค้ากลับมาเปิดบริการได้ตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามนั้นก็ได้เปิดบริการวันนี้เป็นวันแรก1กันยายนเป็นต้นไปครับภายใต้มาตรการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามแนวทางสบค.และในตัวห้างเองก็มีมาตรการที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะทั้งลูกค้าทั้งพนักงานรวมถึงผู้บริหารศูนย์ตามผมมาเลยครับสำหรับลูกค้าก็จะมีการคัดกรองก่อนเดินเข้าห้างนะครับซึ่งจะมีการคัดกรองก่อนโดยทั่วไปครับและเมื่อสักครู่ขับรถเข้ามาเนี่ยบัตรจอดรถก็เป็นระบบอัตโนมัติลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุดอีกด้วยครับการทำโควิดฟรีเซตติ้งโปรโตคอลออกมาค่ะก็จะมีอยู่3มิติหลักๆนะคะมิติแรกคือเรื่องของ environment ซึ่ง environment ที่เราดูแลตลอดเวลาระหว่างที่ศูนย์ปิดเอกตันเนี่ยเราก็จะมีการ
เดรนน้ำแล้วจะมีการเทสอากาศนะคะแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆพนักงานผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะว่าพนักงานเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยเพียงพอแล้วก็รณรงค์ให้พนักงานฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในวันนี้ทั้งหมดนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% ถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนเราจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานอันนี้เป็นมาตรการเข้มที่เราทำเพิ่มเติมจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็30/31แล้ววันที่1วันนี้เนี่ยค่ะคนที่เข้ามาทำงานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ ATK นะคะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยดิฉันอยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบกับตัวเองนะคะว่าเราทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนก็คือในเรื่องของ universal prevention ใช่ไหมคะที่เราคุยรู้จักกันดี MSTT ไอคอนสยามจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 20:00 น.ส่วนสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.และในวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ชมครับและภายในเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยก็มีคนที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าช้อปปิ้งในส่วนของสินค้าที่มีราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรก็แสดงว่ามีกำลังซื้อกลับมาในการเปิดห้างในวันนี้วันที่1กันยายนเป็นวันแรกนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างของผมเนี่ยนะครับก็ยังคงมีประชาชนหลายคนก็มาเข้าคิวนะฮะเราอาจจะเห็นเป็นเพียงว่าสินค้าในกลุ่มแบรนด์เนมสำหรับทางด้านของศูนย์การค้าแห่งนี้แต่ว่าหลังจากที่ได้เดินลงไปสัมผัสในส่วนร้านอาหารอะไรต่างๆนี่นะครับประชาชนก็ดูมีความมั่นใจในระดับหนึ่งที่เข้าไปนั่งทานในศูนย์การค้าหรือว่าส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในร้านอาหารด้วยนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศวันแรกครับ1กันยายนการเปิดศูนย์การค้าของทางสยามพารากอนแล้วก็ในย่านบริเวณของสยามตรงนี้ครับคุณตูนและคุณไก่ครับขอบคุณพี่เด่นนะคะวันนี้ก็คือ